เราเที่ยวจะมาตอบเราเที่ยวบ่อยมากเลยนะคะเที่ยวอ๋อมันน้องใช่ไหมคะต่างประเทศนะคะคือจริงๆอย่างที่สวิตซ์เนี่ยพาคุณแม่ไปเที่ยวด้วยค่ะส่วนปารีสเนี่ยพาเพื่อนไปเที่ยวเขาอ้างว่าค่ะหมดแล้วค่ะหมดโปรแกรมท่องเที่ยวแล้วค่ะช่วงนี้ทำงานยังไงครับเป็นทริปที่แบบว่าฮิวใจตัวเองหรือเป็นทริปอะไรคะจริงๆคือเพื่อนไปฮันนีมูนแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่หนูเคยบอกแล้วก็อีกอันนึงคือจริงๆเป็นการทำงานร่วมกันกับการท่องเที่ยวของที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะเขาอยากให้พาคุณแม่ไปเที่ยวก็เลยแบบคุณแม่อยากไปอยู่แล้วก็เลยไปจริงๆช่วงที่ผ่านมาหลายคนเป็นห่วงความรู้สึกบ้างโอเคค่ะใช่ก็ความรู้สึกบ้างเยอะมากเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะจริงๆหนูเข้าใจได้ว่าทำไมคือโอเคหนูแบบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยคนก็มาคอมเมนต์หัวใจให้เยอะมากๆเป็นพิเศษตอนแรกอยู่ที่สวิตซ์ก็แบบอะไรแบบตอนแรกก็หรือเราร้องเพลงเพราะมาก แล้วพอเสร็จก็เลยแบบอ๋อโอเคเข้าใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากมากค่ะแต่จริงๆจะบอกว่าหนูแบบไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะสภาพจิตใจโอเคมากๆแล้วก็แต่เราเข้าใจได้ว่าเขาเหมือนแบบให้กำลังใจมาด้วยความแบบบริสุทธิ์ใจอ่ะคือเขาเป็นห่วงความรู้สึกเราจริงๆจะให้หนูออกมาบอกว่าอุ้ยหนูไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องให้กำลังใจมันก็แบบดูแปลกๆดูแบบเขาก็หวังดีกับเราอ่ะเนาะหรือเพลงที่เราเลือกแชร์เลือกร้องแต่ละเพลงนี่มันไปโดนเอาจริงๆไหมคะเพลงที่หนูร้องเป็นเพลงรักเธออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนก็บอกว่าหนูดูในตาเศร้าจะร้องไห้อะไรเงี้ยจริงๆค่ะหนาวค่ะหนาวจริงๆจริงๆพอคนมาเชื่อมโยงกันอย่างนี้เราอยากจะอธิบายเขาเข้าใจมันใช่ค่ะจริงๆก็อยากจะแบบอยากจะบอกเหมือนกันแต่ไม่รู้จะใช้โอกาสไหนที่จะบอกถูกไหมคะเพื่อที่จะให้มันดูเป็นธรรมชาติคือจริงๆหนูก็อยากทำทุกอย่างเป็นธรรมชาติแล้วจริงๆเรื่องมันผ่านมานานมากๆแล้วค่ะผ่านมาปีนึงแล้วแล้ววันนี้คือทุกอย่างอย่างตัวโต้งเองเนี่ยเขาก็ได้เริ่มต้นแชปเตอร์ใหม่ไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับหนูค่ะอันนี้คือพูดจากใจจริงคือมีโอกาสได้แสดงความยินดีกับเขาไปแล้วด้วยหมายถึงว่าแบบเอ้ยดีใจด้วยนะคือเขาเหมือนเป็นเพื่อนหนูคนนึงอะค่ะที่เรารู้จักกันมาเป็นเวลานานมากๆแล้วก็ได้เคยใช้ชีวิตร่วมกันแบบเป็น10ปีอะค่ะมันการที่หนูได้เห็นเขาเริ่มต้นใหม่วันนี้หนูไม่ได้เศร้าแบบที่ทุกคนคิดเลยค่ะแต่หนูรู้สึกว่าอธิบายยังยินดีมันเหมือนเห็นเพื่อนคนนึงที่เรารักแล้วก็เป็นห่วงวันนี้เขากลับมามีรอยยิ้มนะคะเขาสดใสมากๆนะคะแล้วพอเราเห็นเราก็รู้สึกเออเนี่ยแหละคือความสุขของเขาจริงๆคือกวางยืนยันว่ากวางหลุดออกจากเรื่องนี้แล้วจริงๆใช่ค่ะจริงๆค่ะแล้วแต่ว่าหนูเข้าใจได้ค่ะที่ว่าหนูจะต้องผูกโยงเข้าไปใหม่ไม่ว่ามันจะอาจจะผ่านเวลามาเป็นปีแล้วก็ตามแต่ว่านั่นแหละค่ะแต่จริงๆคือไม่มีอะไรเลยค่ะป้าจริงๆจริงๆมันยากมากกับการที่เราอวยพรแฟนเก่าเขามีแฟนใหม่โมเมนต์มันยากมากเลยเขาจะว่าคนทำไม่ได้ไม่อยากเป็นเพื่อนเราหนูทำได้อะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าด้วยความที่เหมือนเราชัดเจนในความสัมพันธ์เราด้วยกับโต้งคืออย่างที่หนูบอกว่าตั้งแต่แบบจบความสัมพันธ์กันมาเราก็ชัดเจนในความเป็นเพื่อนมาตลอดเราเหมือนให้ระยะห่างกันที่ถูกต้องแล้วก็เหมือนแบบให้แต่ละคนได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าใดๆก็ยังมีความเป็นห่วงเป็นใยกันแล้วก็ยังพูดคุยกันด้วยความรู้สึกดีๆอยู่เพียงแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้สนิทสนมเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่านั่นแหละค่ะอย่างที่หนูบอกจริงๆนะหนูดีใจแบบมันเหมือนความรู้สึกมันแบบเหมือนได้เห็นเพื่อนมีความสุขแล้วเราก็จะมีความสุขไปเองโดยที่เราก็หนูก็อาจจะไม่ได้ออกมาแสดงออกขนาดนั้นว่าหนูดีใจกับเขามากเพราะเราเองก็อยากจะเหมือนให้สเปซกับเขาเรียกว่าอะไรแชปเตอร์ใหม่ของเขาด้วยจริงๆหนูไม่ได้อยากถูกโยงเลยแต่ว่าสุดท้ายมันถูกโยงอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าต้องมีคุณของเราสักทีคุณก็จะได้เลิกห่วงใช่ไหมหรือต้องมีจะได้เลิกหรือว่ามีเราไม่บอกไม่มีค่ะไม่มีช่วงนี้ไม่มีเลยค่ะไม่มีใครเข้ามาคุยกับปางเลยเหรอตอบว่ายังไงดีคือหนูยังไม่พร้อมที่จะแบบไปออกเดทกับใครอ่ะเพราะว่าหนูแบบทำงานเยอะกันเวลาที่หนูจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครหนูรู้สึกว่าแบบหนูก็ต้องให้เขาเต็มที่ด้วยแต่วันนี้มันยังไม่มีความรู้สึกแบบวันว่างนะแล้วแบบอยากออกไปนั่งเดทเริ่มต้นใหม่กับใครแสดงว่ามีชายชวนเดทใช่ไหมเธอใช่ไหมเธอพูดแบบนี้เธอพูดแบบนี้ต้องมีคนมาจีบพังโอ้ยไม่น่าเล่าเลยหลุดละเด้อประมาณนั้นแต่ว่ามันเหมือนเราก็ยังไม่ได้ไปถึงจุดที่เราแบบอยากเสียสละวันหยุดเพื่อที่จะออกไปนั่งศึกษาใครจริงๆมันไม่ใช่เรื่องแย่ค่ะคือทุกคนที่เข้ามาเป็นคนที่แบบไนส์หมดแต่ว่า
เราเองมากกว่าที่แบบเราอยากเก็บวันหยุดของเราไว้กับตัวเรามากกว่าที่จะแบบให้คนยังไม่พอมาเพราะว่าใช้ชีวิตสดมันสบายกว่ามันใช่ค่ะถ้าหนูว่างกว่านี้หนูก็อาจจะแบบพร้อมเปิดใจกว่านี้แต่ว่าตอนนี้คือยุ่งมากจริงๆแต่ก็หรือว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยโสดพอมันโสดแล้วรู้สึกว่ามันเป็นตัวของเองมากที่สุดก็คือไม่เชิงเป็นตัวของตัวเองแต่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเรามีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นคือเมื่อก่อนทำงานเวลาที่มีก็เอาไปใช้กับแฟนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วพอตอนนี้มันกลายเป็นตรงนั้นมันว่างขึ้นมันเหมือนเราก็เลยได้เอามาใช้กับตัวเองทีนี้มันก็เลยเหมือนแบบเออมันก็ดีเหมือนกันเรียกง่ายๆเลยเก็บวันหยุดไว้ให้กับความโสดใช่ค่ะแล้วผู้ชายคนนั้นเขาว่ายังไงอ่ะเขาไหนหรอคะเขายังมีความพยายามต่อในการที่เขาจะเล่าต่อไปบ้างเขาก็เข้าใจได้ค่ะหนูว่าเขาเข้าใจได้ว่าเรายังไม่พร้อมแล้วก็จริงๆอยู่ในสถานะที่แบบค่อยๆรู้จักกันไปดีที่สุดหรือว่าขอไปในวันที่เธอทำงานก็ได้เราไปรับไปส่งก็ได้อย่างเงี้ยเธออย่างงี้ป่ะฟิลนี้ป่ะฟิลนี้ไปแย่งกันไม่รู้แล้วพอแล้วเขาไม่หยุดทำคะแนนใช่มั้ยไอ้ยังไม่อยู่ทำไมไม่หนูว่าเขาเข้าใจได้แล้วก็กลายเป็นว่าก็อยู่ในแบบมีระยะแบบนั้นไปดีกว่าเราไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่ใช่มั้ยไม่ได้กลัวการเริ่มต้นใหม่แค่แบบยังไม่พร้อมที่จะเริ่มอ่ะแต่ว่าอยากมีความรักมั้ยอยากมีสมุดแต่เมื่อกี้ปางบอกว่ามีหลายคนแสดงว่าไม่มีทุกคนแสดงว่ามีหลายคนมาใช่มั้ยอ่ะเอาอีกนะแบบทุกคนอะไรอย่างเงี้ยทำไมล่ะคะหลายคนใช่มั้ยคะเป็นฟิลอยากรู้จักมากกว่าเพียงแต่ว่าเราก็ยังไม่อยากจะเริ่มความสัมพันธ์กับใครแต่ว่ารู้จักได้ไหมรู้จักได้ให้จะเป็นของแต่ละคนเท่ากันไหมเท่ากันจริงเหรอเท่ากันไม่มีใครล้ำหน้าเขามาจีบกันในรูปแบบไหนอ่ะคือแบบทักข้อความมาจีบหรือว่ายังไงส่วนใหญ่เป็นเพื่อนแนะนำเขาอยากได้เบอร์เพื่อนเลยจะบอกเพื่อนไปแล้วว่าพอแล้วไม่ต้องแนะนำแล้วคือเพื่อนเสิร์ฟตลอดเลยใช่ไหมคะใช่คือพอแนะนำมาแล้วเราอ่ะไม่ได้คุยกับใครเลยจะดูไม่ดีมันจะหมายถึงว่าเขาก็จะรู้สึกว่าอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยแต่จริงๆหนูไม่ได้อะไรเลยค่ะแค่ยังอยากใช้ชีวิตแบบนี้ไปก่อนก็คือเปอร์เซ็นต์ส่วนมากคือนอกวงการเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะในวงการมีไหมครับก็ดูมีอาการจ้ะว่าบาลานซ์ไหมนอกในอะไรในวงการไม่มีค่ะถ้าถามตรงคือรู้สึกว่าเราฮอตไหมคือมันมีคนอยากรู้จักแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าแบบเขาอยากจะจีบเราเพราะว่าใครอยากรู้จักคือในวงการที่บอกว่าไม่มีนี่ไม่มีเพื่อนแนะนำมาแต่คือเขาทักมาเองอย่างนี้ป่ะเธอคือถ้าหนูไม่ได้เริ่มคุยกับใครหนูจะไม่นับว่าเขาจีบหนูอ่ะก็คือสูตรยังไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่ใช่ค่ะยังไม่มีเวลาพี่ยิงเลยอ่ะโอเคครับขอบคุณครับไม่เคยทำไม่ดีแล้วจริงโอ้ยขอบคุณแม่หนูอยากตอบเรื่องนี้มากเลยคือ Welcome to Star Society